แล้วปิดท้ายในวันนี้นะคะกับหัวข้อหลักการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์นะคะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องขอเรียนเชิญเภสัชกรหญิงกรพัฒน์ตรีสารสีนะคะหัวหน้ากลุ่มบังคับดูแลก่อนออกสู่ตลาดกองควบคุมเครื่องมือแพทย์นะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีนะคะได้ยินไหมคะค่ะสวัสดีนะคะพูดคนสุดท้ายเลยอะค่ะก็ขอกล่าวสวัสดีก็จะมาพูดเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะคะเป็นเซสชั่นสุดท้ายวันนี้นะคะหัวข้อที่จะพูดก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนิยามแล้วก็การกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยการขึ้นทะเบียนก็จะแถมเรื่องนวัตกรรมให้ค่ะเพราะตัวเองอยู่ในทีมตรงนี้พอดีแล้วก็หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสรุปภาพรวมนะคะอันนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องมาดูถึงเรื่องนิยามของเครื่องมือแพทย์นะคะเพราะเครื่องมือแพทย์เราตามพรบ.เครื่องมือแพทย์2551เนี่ยก็จะมีนิยามตั้งแต่วงเล็บ1ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องกลวัตถุที่ใส่เข้าไปน้ำยาที่ใช้คือจะครอบคลุมหมดแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วรวมถึงซอฟต์แวร์วัตถุอื่นที่ใช้นะคะเพื่อข้อกอคือประกอบโลกศิลปะประกอบวิชาชีพเวชกรรมคือสรุปรวมคือผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหลายนะคะก็อันที่สองก็เป็นเรื่องวินิจฉัยป้องกันบำบัดติดตามบรรเทาอาการรักษาโรคแล้วก็วินิจฉัยบำบัดบรรเทารักษาการบาดเจ็บก็ตรวจสอบทดแทนคือนิยามพวกนี้ก็จะเป็นไปตามอาเซียนนะคะแล้วก็ประคับประคองช่วยชีวิตคุมกำเนิดก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือช่วยชดเชยก็ความทุพพลภาพสังเกตว่าเครื่องมือแพทย์ที่นิยามเราจะรวมเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์นะคะเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่อาเซียนกำหนดแล้วก็ข้อจอช้างให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากมนุษย์แล้วก็ทำลายฆ่าเชื้อเฉพาะสำหรับเครื่องมือแพทย์นะคะถ้าเป็นฆ่าเชื้อที่ใช้กับมนุษย์ก็จะเป็นยานะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบส่วนควบเนื่องจากเครื่องมือแพทย์จะมีอุปกรณ์ส่วนประกอบส่วนควบตามเครื่องมือแพทย์หลักก็ยังเป็นนิยามอยู่เป็นเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นอันที่นอกเหนือจากที่ไม่ได้กำหนดก็คือรัฐมนตรีจะเป็นคนประกาศกำหนดอย่างยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็คือเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ทำลมหายใจเนี่ยค่ะไม่เป็นเครื่องมือแพทย์แต่ว่าเราประกาศกำหนดเพราะว่าทางหน่วยของทางตำรวจที่จะตรวจจับต้องการให้เราควบคุมตัวนี้ให้มั่นใจขึ้นก็เลยต้องกำหนดแล้วก็คอนแทคเลนส์ตาโตซึ่งไม่มีค่าสายตาเราก็กำหนดเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการใช้แล้วสังเกตว่าตัวแดงนี่ก็คือแยกระหว่างยากับเครื่องมือแพทย์ซึ่งมันเป็นคำถามเยอะเวลาผลิตเครื่องมือไม่แน่ใจว่ามันเป็นยาหรือเป็นเครื่องมือแพทย์เราตัดขาดกันที่ตรงไม่เกิดกระบวนการทางเภสัชวิทยาคุ้มกันนะคะตรงนี้จะเป็นตัวหลักแล้วก็ตามด้วยอย่างที่ตะกี้ท่านผู้ทรงวินิจพูดไปค่ะอดีตเราคุมตามโพลิซีคือว่าเรามีเรื่องปัญหาเรื่องโรคเอดส์เราก็เลยสังเกตว่าจะคุมแต่ถุงยางอนามัยอะไรเงี้ยฮะถุงชุดตรวจ HIV แล้วก็ถุงบรรจุโลหิตคือแล้วก็มีอยู่ไม่กี่รายการนะคะที่เห็นปัจจุบันเนี้ยเราจะคืออนาคตนะคะอนาคตที่ใกล้ๆนี้เราจะไปควบคุมตามความเสี่ยงเป็นลิสเบดแล้วก็จะแยกออกมาเป็น2ส่วนส่วนที่เป็น IVD ก็คือส่วนวินิจฉัยภายนอกร่างกายชุดเทสคิดทั้งหลายถ้านอน IVD ก็เครื่องมือแพทย์ทั่วไปก็แบ่งเป็นประเภท1 2 3 4นี้ตามสากลคือตามความเสี่ยงอันนี้คือความเสี่ยงต่ำสุดก็ไล่ไปเลยนะคะ2 3 4ประเภทที่1เนี่ยเราจะทำระบบรองรับอย่างที่ท่านผู้ทรงวินิจกล่าวไว้ก็คือว่าเราจะทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการชี้แจงเซลล์เดคอเรชั่นนั้นตัวหัวข้อในทำในตัวระบบเนี่ยเราจะทำไว้ให้แล้วก็2 3 4ก็ยื่นตามเทมเพลตของ CSDT อันนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องมาดูก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาเยอะคือว่าผลิตออกมาแล้วมันเป็นเครื่องมือแพทย์หรือเปล่าก็คงต้องกลับไปดูประเด็นหลักๆตามนิยามแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องดูสูตรส่วนประกอบหลักการทำงานวัตถุประสงค์การใช้วิธีการใช้ผู้ใช้แล้วก็การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ตัวในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะว่าต่างประเทศนั้นคุมยังไงก็เราก็จะมีการพิจารณามีกลุ่มกำหนดพัฒนาระบบเนี่ยพิจารณาเรื่องวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ให้อ่ะค่ะดีอย่างที่เคยมาเนี่ยทางสวทช.เชิญมาต่างหากนะคะก็จะมี product มา3ตัว iWalk อะไรเงี้ยมีหลายๆตัวก็
ก็เชิญมาให้เรามาพิจารณาดูว่าเอ๊ะอันนี้จะเข้าข่ายเป็นอย่างเครื่องมือออกกำลังกายอย่างเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันเป็นเครื่องมือแพทย์ไหมเราก็มาให้มาดูที่วัตถุประสงค์การใช้ว่าถ้ามันใช้กับบุคคลธรรมดาทั่วไปก็ไม่เป็นเราเน้นถึงผู้ป่วยอะค่ะนั้นแล้วเราก็จะมีประกาศออกประกาศกำหนดมาตรงนี้ก็จะเป็นประกาศที่ประจัดเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงก็จะมี2ส่วนส่วนที่เป็นที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ก็คือนอน IVD กับ IVD ข้างล่างนะคะก็จะมีการจัดคลาสตามความเสี่ยงก็จะมีโฟลชาร์ทที่แจกให้นะคะอันนั้นคือเราทำสรุปย่อให้ที่เป็นแผ่นพับอะค่ะด้านหนึ่งก็จะเป็นนอน IVD ก็จะมีอยู่4หัวข้อเล็กมันจะเล็กไปคือหัวข้อแรกพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นที่มันไม่เขาเรียก non invasive คือมันก็อยู่และอันนี้ก็เป็น invasive แล้วก็เป็น active device อันที่4นี่จะเป็นทั่วไปที่มันดัก device combination ก็อยู่ที่นี่อย่างสเตนที่มีขดเลื่อนแล้วก็พวกถุงยางอนามัยก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นของ IVD ก็จะมีอยู่7ข้อชุดวินิจฉัยทั้งหลายซึ่งก็จะมีแบ่งตามหลักเกณฑ์อันนี้ก็คือแต่ละมันจะมีรายละเอียดอธิบายรายละเอียดตรงนี้ไปดูในแผ่นพับจะดูละเอียดกว่านะคะก็ตามด้วยการขึ้นทะเบียนปัจจุบันนี้ถ้าเป็นพอดีย้ำว่าเข้าใจว่าตรงนี้เป็นผู้ผลิตก็เลยเน้นเรื่องผู้ผลิตก็จะต้องมีจดทะเบียนสารประกอบการผลิตตามกฎหมายแล้วก็ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามที่ตะกี้แจ้งไว้อะค่ะตามรายการถ้าเกิดนอกเหนือจากรายการนั้นก็จะคือเป็น listing แล้วก็ใบอนุญาตขายปัจจุบันนี้เราคุมน้อยหน่อยนะคะรวมครับแท้3ตัวชุดตรวจ HIV สารหนืบผ่าตัดตาและถุงบรรจุโลหิตสำหรับมนุษย์นะคะ3ตัวนี้เนื่องจากว่าที่มาคือจริงๆแล้วเราคุมตัวแรกคือชุดตรวจ HIV นี่เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการเก็บรักษาการที่จะต้องส่งมอบให้มันมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีก็เลยคุม3ตัวแต่ในอนาคตเนี่ยเรามีกฎหมายเรื่องของ GDP Good Distribution Practice ซึ่งเราก็จะต้องมาจัดว่าเรามีการทำสำรวจแล้วตอนนี้มีการนำร่องก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นมาคุมก่อนก็จะต้องมาขอใบอนุญาตขายคู่ไปกับ GDP อะค่ะแล้วก็ตะกี้อย่างที่บอกใบอนุญาตโฆษณานี้ถ้าเกิดกรณีที่ทุกประเภทนะคะต้องขออนุญาตโฆษณาหมดแต่ในอนาคตเราจะมีข้อยกเว้นสำหรับส่งเสริมสนับสนุนบางส่วนที่ไม่จำเป็นต้องมาขอนี่เราทำตามพ.ร.บ.ใหม่นะคะแล้วก็ตัวการทำเรื่องของการส่งออกนะคะอันนี้ก็จะที่อย่างที่กล่าวว่าถ้าเป็นความเสี่ยงต่ำเนี่ยเราก็จะไม่ต้องจัดเตรียมแฟ้มตาม CSDT เอกสารก็จะมีเท่าที่มีอยู่ก็คือฉลากเอกสารกับ ISO ก็คือระบบคุณภาพแล้วก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างนี้ยกตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าอย่างเป็น Active Device Class 1จะเป็นพวกเตียงผู้ป่วยอะค่ะที่เป็นไฟฟ้าก็จะต้องมีอันนี้แนบมาด้วยแล้วก็มี Declaration of Conformity ก็คือมันเป็นหลักการของตามอาเซียนอยู่แล้วว่าจะต้องดีแคลร์ว่าผู้ผลิตน่ะคอนฟอร์มตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีประสิทธิภาพความปลอดภัยมารับรองตัวเองอะค่ะแล้วก็มีการถ้ากรณีเป็นผู้นำเข้าก็จะต้องมี authorized representative เพื่อแต่งตั้งมาเพื่อจะได้ต้องให้คนผู้รับผิดชอบในการวางตลาดเป็นคนยื่นคำขอนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบจดแจ้งซึ่งในเชิงระบบเนี่ยเราจะทำให้เป็นระบบของ e-listing ซึ่งทุกอย่างที่ตะกี้บอกแนบท้ายก็จะต้องแนบไปแล้วก็ต้องแบ่งแยกตั้งแต่สังเกตว่าเราจะให้จัดประเภทเลยค่ะถ้าจัดประเภทไม่ถูกเนี่ยมันก็จะรีเจ็คไปค่ะตรงนั้นเราก็จะมีจริงๆมันจะมีรหัสสากลขึ้นมาใช้ตอนปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรารอพ.ร.บ.ใหม่ออกมา listing เหมือนจะคลอดได้ก็คือเราจะมีการทำรหัส UMDN ซึ่งจะไปมีการจัดกรุ๊ปปิ้งให้มันเลยว่าคลาส1คลาส US รหัสอะไรบ้างเป็นคลาส1คลาส2คลาส3คลาส4นะคะและถ้าเกิดว่าไม่ใช่ละเป็นใบอนุญาตกับแจ้งรายการละเอียดก็ต้องเตรียมตามอันนี้เล่มม่วงก็คือสแกนได้นะคะก็จะเข้าไปทีนี้ก็จะพูดถึงว่าในแต่ละหัวข้อในนี้ก็เป็นไปตามเทมเพลตนั้นแต่ว่าจะมีส่วนที่ทางผู้วิจัยจะเกี่ยวข้องมากก็คือส่วนนี้คือ summary of design verification ก็คือมัน preclinical ค่ะคือจะต้องทำข้อมูลทุกอย่างเตรียมไว้สำหรับยื่นเอกสารเวลาเราขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นจะมีหัวข้อดังเครื่องมือแพทย์นะส่วนใหญ่ถ้ามันใช้สัมผัสเนี่ยก็จะมี biocompat ซึ่งก็ต้องfollow ตาม ISO 10993-1มันก็จะมีหลายพาร์ทเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านกายภาพอย่างเช่นเทสทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการตรวจ shelf life study ต้องทำแล้วก็ทำในแบบที่ได้ GLP หรือที่ตามที่อย.เห็นชอบอันนี้เราก็มีการทำโครงการร่วมกันที่มีการจะตัดประกาศห้องปฏิบัติการเราก็มีการทำสำรวจไปตอนนี้ก็จะมีหลายหน่วย
ที่สามารถที่จะให้ผู้ผลิตไปใช้บริการได้ก็จะต้องคือส่วนใหญ่จะเป็นวว.แล้วก็เป็นสถาบันพีเทคมีหลายที่อะค่ะที่ต้องทำแล้วก็มีการทวนสอบอันนี้ IEC จะเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ก็ต้องมีความสำคัญตรงนี้ก็แล้วก็มีทางความปลอดภัยทางไฟฟ้าแต่ละหลักตัวนี้จะเป็นตัวหลักซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนต้องผ่านตรงนี้ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของ biocompatibility ที่มันสัมผัสเพราะนั้นก็จะมีตารางที่กำหนดตัวตารางเองสังเกตว่าหลักๆต้องทำ3ข้อเนี่ยไซโตท็อกซิกทำsensitization แล้วก็ irritation 3พาร์ทนี้ต้องทำเกือบทุก product ที่เป็นเครื่องมือแพทย์นี่ก็มีการมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำเรื่องส่งเสริมนวัตกรรมอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นชัดๆตอนนี้มาขออยู่เนี่ยก็จะเป็นแค่ที่นอนอะไรป้องแบบเป็นที่นอนป้องกันการแผลกดทับอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ออกแบบมีหลอดอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าถ้าเขาไปเทสบางทีค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงเราก็จะอาจจะดูว่าอันไหนที่เราคิดว่ามีหลักฐานทางด้านอื่นมาประกอบแล้วก็จะเว้นให้เพราะเป็นเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนที่อย่างน้ำยาล้างไตเนี่ยมันจะไปตรวจหลายพาร์ทเนี่ยเราจำเป็นต้องทำให้ครบเพราะว่าเรามีผู้ผลิตในประเทศที่ต้องทำส่งออกด้วยนะคะก็จะทำหลายพาร์ทถึงค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงถ้าส่งที่ทูบซูนเนี่ยเป็นล้านเลยค่ะเป็นหลายล้านแล้วก็จริงๆก็อาศัยความร่วมมือบูรณาการกับสวทช.ก็คือทางแอดเทคอะค่ะทำโครงการร่วมกับเรามา3ปีเราก็ได้รายชื่อมาซึ่งตอนนี้เรากำลังให้เขาทำสรุปอีกทีนึงว่าใครได้ ISO 17025เราก็จะได้ให้ผู้ผลิตไปส่งราคาก็มาตรฐานย่อมยำแล้วก็เชื่อถือได้ส่งออกได้ด้วยค่ะจะไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ตรงทุกศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่บอกแหล่งทดสอบให้ว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้ของกรมวิทย์เขาจะตรวจได้อยู่ไม่กี่ที่จริงๆที่ตอนก่อนไปสำรวจเนี่ยคือตรวจได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างนี้อย่างละหน่อยอ่ะตอนหลังก็เลยบอกว่าเรามาตกลงแบ่งเค้กกันดีกว่าว่าใครถนัดอันไหนเอาอันนั้นไปไม่งั้นมันกลายเป็นว่าทำแล้วมันกระเจิงอะค่ะมันไม่มันกระจุกกระจุกแล้วมันก็ทำไม่ค่อยโอเคก็มันก็จะมีส่วนที่สังเกตว่าตัวนี้จะทำของตัวที่เป็นคือส่วนใหญ่บ้างโดยเฉพาะตรงนี้นะคะเขาจะทำส่วนของที่เรียกคีโมคอมแพตได้อยู่รายเดียวทางมหาลัยคณะวิศวกรรมมหาลัยมหิดลนะคะเขาทำตรงนี้ซึ่งเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้จะสูงมากเวลาเราทำน้ำยาล้างไตภายนอกร่างกายเนี่ยตัวนี้มันเทสเนี่ยส่งเมืองนอกเป็นล้านๆเลยแล้วถ้าเกิดเราตรงนี้ใกล้จะได้ละเห็นก็บอกว่าประมาณน่าจะช้าสุดก็เมษาก็จะได้ISO 17025ตัวอื่นเนี่ยคือเราพยายามจะหาเครือข่ายให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่มีข่าวดีก็คือศูนย์สัตว์ทดลองของมหาลัยมหิดลก็จะต้องทำให้ได้ GLP ใกล้ๆคือถ้าพอเราไปทำข้อมูลมาได้หลายปีเนี่ยส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่มีประโยชน์มากอะค่ะต้องเรียนนั้นว่าตรงนี้ผู้ผลิตอะหลังๆผู้ผลิตในประเทศไทยมีความดีใจมากเพราะว่าพอเราประกาศตรงนี้แล้วเขาส่งทดสอบไปปุ๊บเนี่ยหรือแม้กระทั่งผู้วิจัยเองที่เรามาพบเนี่ยถ้าอันไหนเราแนะนำได้เราบอกไม่ต้องไปตั้งแลบให้มันเสียตังค์ละคือตรงนี้เรามีแล้วก็ใช้เลยดีกว่าค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนทางคลินิกซึ่งเข้าใจว่าถ้าเป็นอาจารย์ทางฝากฝั่งวิจัยอาจารย์จะเก่งอยู่แล้วทางคลินิคอลทั้งหลายพวกนี้คือว่าต่างไอ้ตรงนี้จะเป็นหัวข้อซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ก็ปรากฏอยู่ในตัวข้อบังคับของ CSDT นะคะแล้วก็มันจะต่างกับคนอื่นเท่านิดนึงของเครื่องมือแพทย์จะมี risk analysis ซึ่งมันมี ISO กำหนดข้อดีของเครื่องมือแพทย์คือมีมาตรฐาน ISO กำหนดแล้วทุกคนก็ไป study ได้แล้วก็ follow ตามมาตรฐานเขาแล้วเราก็เอามาแนบในแฟ้มเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ดึงหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผู้วิจัยจะต้องเริ่มทำเขาจะต้องเริ่มเก็บ data และ data พวกนี้จะมีประโยชน์ในการที่จะมายื่นแฟ้มในอนาคตซึ่งอาจจะทำเป็นโปรโตไทป์จริงๆที่เนี่ยมีหลายอันที่อย.อนุญาตไปทำเป็นเรื่องของเอ็กซเรย์โปรโตไทป์เสร็จเป็น CT สแกนนะฮะเดนทัลก็ส่งต่อให้ผู้ผลิตในประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปด้วยแล้วก็ตัวฉลากเองปัจจุบันนี้เราก็อิงตามฉลากที่มันมีอยู่แต่อนาคตเนี่ยเรากำลังจะยกละคือจริงๆเรายกร่างฉลากไปหลายแล้วก็ไปผ่านกรรมการแล้วก็มีข้อชี้ตกลงมาให้มาปรับใหม่แต่อันนี้คือหมายว่าถ้าประกาศตัวไหนมีก็ใช้ตามนั้นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องนะคะนี่ก็เลยจะมาแถมพวกนิยามนวัตกรรมคิดว่าทางนี้อาจจะเพราะว่าสทช.ก็มีสังกัดนี้ก็พอดีก็อยากจะมาสื่อสารว่าเราทำงานร่วมกันไปเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ทราบนะคะก็มีการบอกว่าถ้าพี่มีลูกค้าพี่ก็ส่งให้ผมหน่อยนะคะเพราะตัวชี้วัดร่วมกันนะคะเพราะว่าดิฉันก็มีตัวชี้วัดตัวนี้เหมือนกันมันก็เป็นตัวชี้วัดที่ก็กำกืนทั้งสองฝ่ายนะคะก็ต้องหาผู้ผลิตพอผู้ผลิตคนไหนมีแววหน่อยก็
ช่วยๆเรียกว่าจะอุ้มมาช่วยอะค่ะคือไม่ทำก็จะให้อยากให้ทำจะช่วยทุกอย่างเลยค่ะก็คืออันนี้ก็แต่ก็ภูมิใจว่าต่อยอดไปได้หลายรายนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์นี่ก็เอามาจาก NA ก็คือ8ปีแล้วก็สิทธิพิเศษที่ว่าได้ 30% จริงๆก็จะมีเรื่องแชร์ว่าส่งเสริมอาจารย์ที่เป็นคุณหมอค่ะเขาทำเพื่อ testing ปิดแผลค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นนวัตกรรมได้แต่สิ่งที่มันไม่โอเคคืออาจารย์เขาบอกคุณกรพัฒน์ครับผมขายผมเบิกอะไรเบิกกับบัญชีกลางไหมเบิกเราเบิกไม่ได้อ่ะบอกว่าช่วยผมหน่อยบอกอาจารย์นั่นแหละต้องไปบอกกับ NA หรือไปบอกกับกรมบัญชีกลางไปบอกให้เขาช่วยอ่ะไม่ได้แบบว่าเคยบอกว่าปัญหามันถ้าเกิดไม่งั้นยอดขายมันก็ไม่เยอะไงแล้วก็ไอ้ส่วนที่จะทำส่งออกก็มีทีมมาที่เนี่ยจัดหลายๆอย่างไอ้น่าจะเป็น iTab หรืออะไรที่แบบว่าให้ทุนนะฮะให้ทุนทำเรื่องการจัดเตรียมแฟบคือที่นี่แบบครบวงจรค่ะนี่ส่งลูกค้ามาประจำนะคะส่งมาเพื่อสุดท้ายกลับมาหาอย.อีกรอบนึงค่ะอันนี้ก็คือเราทำงานกันเป็นทีมนะคะก็โดยเฉพาะเรื่องของน้ำยาล้างไตนะคะก็คือพอขึ้นบัญชีได้ตรงนี้ตรวจสอบส่วนที่สำนักงบก็จะดูเรื่องของการเบิกจ่ายก็เป็นไปตามนี้แล้วก็ทางอย.ดูอะไรบ้างเวลาเขาส่งมาให้นะคะเขาก็ส่งมาในชุดที่แบบไฟนอลไลท์แล้วเขาก็จะให้เราดูเรื่องเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ดูว่ามันเป็น product registration class ไหนแล้วก็เครื่องมือแพทย์ปัจจุบันเป็นยังไงแต่สิ่งสำคัญคือเวลาตรวจสอบ testing ทั้งหลายอ่ะคือถ้าเราจะอยู่แบบตะกี้สไลด์ที่แล้วอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยมีแค่ใบจดเนี่ยยังไงก็ขึ้นทะเบียนก็คือขึ้นนวัตกรรมไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องพยายามให้ทำแลบให้ได้คุณไปทดสอบแลบหน่อยแลบจ่ายครึ่งนึงวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงเงี้ยค่ะเขาบอกว่าช่วยจนทุกอย่างแล้วอ่ะช่วยบอกว่าช่วยกรุณาไปยื่นนวัตกรรมหน่อยนะขอความอนุเคราะห์หน่อยเพราะว่าพยายามไปเดินสายมหาลัยมาหลายที่ค่ะก็ต้องชวนอาจารย์บอกว่าช่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าตัวชีวะไม่ผ่านมันก็ไม่ได้เหมือนกันอาจารย์เองก็มีตัวชีวะอาจารย์เหมือนกันนะคะว่าจะต้องทำแล้วให้ต่อยอดได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็พอย้อยความคิดเห็นเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปส่วนใหญ่ก็เราก็จะดูเหมือนกับชี้เหมือนติวข้อสอบนะคะว่าบางทีเราดูปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือส่วนที่เขาต้องการเราก็จะบอกว่าถ้าคุณเตรียมตรงนี้ได้นะส่วนใหญ่มันจะผ่านเพราะว่าแรกๆที่เรายังไม่ได้คุมตามความเสี่ยงแท้จริงเราก็ต้องทำแบบนี้ค่ะเพื่อให้มันผ่านแล้วเราก็หัวข้อต่างๆพออาจารย์เตรียมเสร็จอนาคตเราคุมตามความเสี่ยงปุ๊บเขาก็เอาเอกสารชุดนี้มายื่นกับอย.ก็ไม่เสียคือไม่เสียคือของมันได้ใช้ต่อเนื่องอะค่ะก็ขอจบนะคะคือถ้ามีข้อสงสัยคือ2คนนี้จะเป็นทีมของทำนวัตกรรมมันจะมีสัก 4-5 คนนะคะแต่ว่าฟังก์ชันมาคราวที่แล้วก็มา2ท่านเนี้ยค่ะขอบคุณนะคะค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามไหมคะสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะจะเรียนถามว่าเมื่อกี้ได้ฟังไม่ชัดเจนนะคะที่นอนลมที่ว่าเป่าต้องใช้ไฟฟ้าเสียบเนี่ยค่ะจะต้องทำตามเล่มสีม่วงหรือเป็นแบบ listing คะเป็น active device เป็น listing ค่ะแต่เนื่องจากว่าถ้าไม่ได้คิดว่าจะมาต่อนวัตกรรมนะคะถ้าต่อยอดนวัตกรรมเราก็จะมีแนะนำว่าควรต้องไปเทสที่เห็นจากที่เขาส่งแฟ้มมามีมาเนี่ยเขาก็ส่งแบบการทดสอบอะว่าทนแรงกดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทดสอบมาแปลกดีไม่เคยเห็นเหมือนกันอะมันเป็นเทสสั่งวิศวะเลยเราก็ดูเราก็โอเคนะถ้าไปเทสอย่างนั้นเขาบอกว่าแค่นี้เราดูมันก็โอเคแล้วอย่างมันเป็นแค่โลลิสไงเราอยากจะนำส่งเสริมไม่ต้องไปเอาที่นอนจากต่างประเทศที่นอนลมอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ยกเว้นที่ท่านสงสัยว่าเรามีประกาศฉบับนึงที่มันออกมาเป็นอันนั้นมันลดแผลกดทับอ่ะอันนี้มันจะมีอยู่ตัวนึงซึ่งก็ถูกกำหนดให้เป็นแจ้งรายการละเอียดอยู่ซึ่งจริงตามสากลเวลาเราจัดมันจะเป็นแค่คลาส1แต่เนื่องจากว่าตัวนี้มันถูกไปผูกอยู่ในประกาศกายภาพบำบัดอ่ะอันนี้ก็ต้องดูว่ามันจะมีเลี่ยงได้ว่าถ้าอันนั้นมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าสักทีเดียวอะคือมันแบบเป็นทางกลอะทางฟิสิกส์อย่างเงี้ยคือต้องมาแบ่งนิดนึงนะคะเพราะคลาส1ของเรามันจะมี active device ปนอยู่จริงๆก็มีคนคอมเมนต์ว่าไม่น่าจะเอามาไว้ในเป็นคลาส1ที่มันความเสี่ยงต่ำมันควรที่จะแบบขึ้นมาอีกสักเลเวลนึงก็เลยเสนอกับที่ประชุมเสนอกับกรรมการว่าเอาเป็น listing pass มั้ยคะคือสมมติว่าถ้าอันไหนที่มันเป็นอย่างคลาส1จริงๆมันมี non serial มี non measuring แล้วก็มี non active อะไรพวกนี้ device แต่ถ้าเกิดว่าเราไปไว้เป็นแจ้งรายการละเอียดเล่มม่วงก็โหดร้ายไงความโหดร้ายมันจะเริ่มมาเพราะมันเยอะเราก็เลยว่าเอามาเป็นอยู่กึ่งกลางแล้วกันขอบางส่วนแล้วเป็นสเตอร์ไลน์แล้วก็ขอสเตอร์ไลน์ validation คือเราขอตามจำเป็นอย่างนี้ต้องใช้คำว่าตามจำเป็นไม่ให้มันแบบว่าทำให้ผู้ผลิตเติบโตไม่ได้เราก็ไม่อยากเป็น
ตัวออบสตักนะคะก็ต้องมาดูทีค่ะแล้วส่วนตัวไบโอคอมแพทิบิลิตี้นะคะถ้าสมมติสัมผัสยังสัมผัสกี่ชั่วโมงถึงต้องทดสอบคะหรือเขามีค่ะเขามีบอกเลยจะเขียนไว้แล้วก็ที่พี่บอก3ตัวหลักๆนั่นแหละคือทำอยู่แล้วคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นคลาสวันมันก็ทำอยู่แค่นั้นนะติ๊กกี้ที่โชว์โทษนะคะคือจะมีบอกจำนวนชั่วโมงว่ากี่ชั่วโมงคือมาตรฐานมันกำหนดไว้ดีอะมากกว่า20น้อยกว่า24ชั่วโมงเป็น A แต่สังเกตไม่ว่าจะเป็น A เป็น B เป็น C ถ้ามันเป็น low risk นะมันก็หาอยู่3ตัวเนี้ยคือมันเป็น3ตัวหลักแล้วเราพยายามให้ตรงนี้สังเกตว่า lab เนี่ย lab ส่วนใหญ่เขาแข่งกันเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบางคนชอบไปส่งกรมวิทย์เพราะกรมวิทย์ถูกหน่อยแต่หลังๆไม่ถูกแล้วสัตว์ทดลองมันขึ้นราคาเพราะฉะนั้นพอเราไปทำเราก็ทำครบวงจรเอาเลี้ยงสัตว์ทดลองให้ดีได้ GLP อย่างเงี้ยคือเราก็ไม่อยากไม่ต้องไปเอามาจากญี่ปุ่นอะไรที่ว่าเขาโคกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็พยายามจะมีวอถ้าเกิดมีตังหน่อยอยากเร่งเขาเรียกฟาสต์แท็กเร็วหน่อยก็ตามควรแต่เงินนะฮะแต่ว่าราคาก็จะไม่ได้เราไม่ได้ไปบังคับเรื่องราคากลางนะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณต้องการช้าเร็วมีเงินแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบจะมาที่กรมวิทย์นะคะกรมวิทย์ก็จะถูกหน่อยแต่หลังๆก็ขึ้นราคามาเริ่มจะใกล้ๆกันละเขาเริ่มตั้งแต่เขาไปทำ ISO 17025มีค่าใช้จ่ายอะค่ะเขาก็จะต้องเกลี่ยราคาให้กระจายกันไปอะค่ะอย่างเงี้ยแต่ที่เราจะดีใจก็เพราะว่าทางมหิดลเนี่ยยังไงก็ช่วยทำฮีโมคอมแพทให้เราถึงเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นล้านนะคะคือจริงๆดีใจตรงจุดนี้มากกว่าเพราะว่าทำโครงการมาแล้วมันได้ใช้ประโยชน์อะค่ะคือเราไม่ชอบเหมือนกันโครงการของทำไปปุ๊บแล้วตรงนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็ถือว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วคือทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วค่ะอันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอโทษพอดีสไลด์เราไปเน้นเป็นเรื่องนวัตกรรมเยอะเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าวิจัยอะค่ะผู้วิจัยอาจารย์แล้วก็มาจับคู่คือถนัดแมทชิ่งจับคู่แต่หลังๆเนี่ยสวทช.ก็ไม่ค่อยไม่เอาละเขาไม่สนใจเราเหมือนกันนะเขาจับคู่เองเขาก็จะมีอันนึงก็ดีนะคะเป็นไอเดียใหม่ที่วันนั้นเจอไอวอล์กอาจารย์เขามาจากไหนนะธรรมศาสตร์ลังสิตเขาบอกว่าไม่เอาละคือพอทำเสร็จอาจารย์ก็คิดมากเวลาเรื่องเพเทนใช่ไหมคะผมตั้งโรงงานดีกว่าเหมือนอัดยายขนมยาบอกออยไม่สนใจอะค่ะแยกมาแล้วเดี๋ยวเราอธิบายแล้วก็ใช้เองก็โอเคมันก็ดีนะคะว่ามันดีกว่าแบบอาจารย์บางท่านอย่างเคยอย่างที่จุฬาในทันตจุฬาก็ทำเพราะเป็นอาจารย์เนี่ยทำแล้วบอกว่าถ้าทำนวัตกรรมได้ผมให้ส11ตอนทำได้แค่นิดๆหน่อยๆได้ส10เนี่ยคืออย่างน้อยมันก็ยังมีที่แล้วเอาไปขายต่อได้แต่ที่อยู่ในมหาลัยอ่ะคือเราทำไปได้เยอะตรงนี้ค่ะก็ภูมิใจตรงนี้มากกว่าว่าตรงนี้ถือว่าทำในประเทศแล้วมันได้ผลเพราะนำเข้ายังไงอ่ะไม่ค่อยห่วงเขาหรอกเขามีเปเปอร์อยู่นะ CSDT อ่ะเขาเตรียมได้อยู่แล้วเขามาเป็นก้อนเลยลอยมาแล้วก็ตอนหลังก็คือเรามีการเก็บตังค์อ่ะค่ะอย่างที่อาจารย์พี่มารีพูดเขามีเงินจ่ายอ่ะผู้นำเข้าเขาจะยื่นกับเราอ่ะทุกวันนี้เขาจะขอยื่นกับเราอ่ะตั้งหลายตัวเราก็เป็นห่วงผู้ผลิตในประเทศเนาะเพราะพอยื่นออกมาปุ๊บข้อดีเขาคือเขาไม่ต้องรอเราประกาศตามสากลเขาจ่ายเงินเราปุ๊บเนี่ยเราออกหนังสือรับรองปุ๊บเอาไปมันเหมือนเพิ่มมูลค่าการขายเขาได้ไงเราก็แบบอยากจะยั้งไว้เพราะเราก็อุตส่าห์มาลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ผลิตนะเราลดให้อีก SME ทำทุกอย่างขอให้มาแล้วกันอย่างเงี้ยเรียกเงี้ยขอให้มาอาจารย์ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะพอเย็นแล้วจะห้าโมงแล้วค่ะโอเคค่ะนั่นจะหมดคำถามแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงกรพัฒน์เป็นอย่างสูงนะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรค่ะค่ะและท้ายสุดนี้นะคะขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจร่วมฟังสัมมนาในวันนี้นะคะแล้วก็รบกวนกรอกแบบสอบถามประเมินผลการสัมมนาได้นะคะผ่าน QR code นะคะและหลังจากนั้นท่านนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้
เป็นวันพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นภาพรวมการจัดงาน NEC 2018ในปีนี้นะคะผ่านแบบสอบถามออนไลน์ได้เลยนะคะเพื่อรับของที่ระลึกได้ที่ชั้น2นะคะค่ะแล้วก็สำหรับงาน NEC นะคะของเราจะมีจนถึงเราจะจัดจนถึงวันที่13มีนาคมนี้นะคะทุกท่านสามารถไปร่วมสัมมนางานอื่นๆได้รวมถึงมีงานนิทรรศการต่างๆที่เรารวมผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ไว้นะคะแล้วก็มีงานจ็อบแฟร์ด้วยนะคะเชิญชวนทุกท่านได้นะคะวันนี้ทางผู้จัดถ้าเกิดผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ